สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับบ้านเราช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็เมื่อพูดถึงฤดูฝนความวิตกกังวลของผู้คนในบ้านเรานอกจากเรื่องวา่าปีนี้น้ําจะมากน้ําจะน้อยน้ําจะท่วมไม่ท่วมแล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าฤดูฝนนั้นเราก็ต้องอยู่กับสภาพที่ชื้นแฉะเพราะฉะนั้น โรคน้ำกัดเท้าก็ดีหรือว่าอาการผดผื่นคันตามผิวหนังตลอดจนอาจจะรุนแรงถึงขั้นโรคติดเชื้อทางผิวหนังนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับช่วงฤด,ดูฝนวันนี้จะไปสนทนากับคุณหมอนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดเชื้อสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะมาติดตามกันดูว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤด,ดูฝนนั้นมีเรื่องของโรค อะไรบ้างแล้วก็จะดูแลรักษากันอย่างไรนะฮะมีสนนุนราคาค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่2ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w w w b a n g k o เว o บ c e c ก m c พอสลักข่าววันนี้เราถอดสลักกันว่าดยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังและก็วันนี้ได้เรียนเชิญแขกสําคัญเข้ามาช่วยทําหน้าที่ถอดสลักแทนพิธีกรน,นะครับท่านก็คือหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดเชื้อสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์โควิดคัมพีรภาพสวัสดีครับคุณหมอครับครับ,รบ,รบถ้าพูดถึงโรคที่มา พร้อมกับหน้าฝนนี่ถ้าเราจะแบ่งเป็นประเภทโรคต่างๆเนี่ยได้แก่โรคอะไรบ้างครับช่วงหน้าฝนเนี่ยแต่ว่าอากาศมันก็ยังร้อนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีเรื่องความอับชื้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยโรคผิวหนังที่จะเจอบ่อยขึ้นก็หนีไม่พ้นพวกโรคก,กลากโอ้แล้วฮะนะครับโดยเฉพาะกลากของบริเวณที่เป็นซอกพับกลับอับ อับๆได้ง่ายใช่ไหมครับอย่างเช่นเป็นสังคังกราบสังคังก็คือกลากของขันหีบแล้วก็ห่องกงฟู้ดตราบนะครับแล้วก็เรื่องเชื้อราทีดตามซอกนิ้วเท้านะครับใช่ครับใช่ครับพวกนี้เนี่ยจะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยครับเพราะเรื่องความอับชื้นแล้วก็ความร้อนอบอ้าวครับครับอ๋ออันนี้สถิตินี่ก็พบส่วนมากก็จะเป็นโรคต่างๆเหล่านี้อย่างที่คุณหมอว่า จริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนโรคผิวหนังทั้งหมดเนี่ยที่เจอที่สถาบันโรคผิวหนังในคนไข้ของเราเนี่ยกลากก็ยังเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอเข้าช่วงหน้าฝนนี่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอ๋อคือตัวเลขจะขึ้นมาเมื่อสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าฝนครับฝนสภาพควา,ามชื้นแฉะที่เริ่มมากขึ้นเนี่ยนะใช่ครับแต่ขณะเดียวกันพอฝนไม่ตกเนี่อากาศก็ร้อนก็ร,นร้อนก็เป็นอีกโรคหนึ่งเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลื่อนอ๋อ พวกที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเหงื่อออกมากแล้วก็หมักหมมนะครับก็จะเป็นโรคเลื้อนซึ่งจะเพิ่มขึ้นมาครับส่วนพวกกลากพวกนี้ก็อาจจะลดลงนิดนึงับนะครับพวกกลากก็ดีเคลื่อนก็ดีโรคผิวหนังที่ตามซอกหลือไรต่างๆโรคน้ํากัดเท้าอะไรพวกทั้งหลายแหล่นี่ยเป็นเชื้อราใช่ไหมครับเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นเชื้อราซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมับนะครับ อย่างพวกกลากพวกนี้เนี่ยเชื้อรามันก็อาจจะอยู่ตามพื้นดินนะครับตามพื้นดินแล้วก็อาจจะมาจากสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีขนพวกสุนัขพวกแมวหรือว่าพวกนกแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่นิยมเลี้ยงกระต่ายเขาก็ป่วยเป็นกลาดด้วยกที่ที่เราว่าเป็นขี้เลื้อนขี้เลื้อนนั่นแหละส่วนหนึ่งก็คือเป็นกราดอ๋อติดมาถึงคนนะโอ้บางคนรักสุนัขรักสัตว์เลี้ยงบ้างไปกอดไปอะไรมันนะใช่ใช่เดี๋ยวนี้เจอเยอะครับ เจอเยอะที่ว่าไปติดมาจากสัตว์เลี้ยงติดมาจากกระต่ายนะครับลักมากก็กอดมากกรับก็ติดมากระต่ายแล้วก็ตอนหลังนี่เขาชอบเลี้ยงอะไรนะั้นหนูแฮมสเตอร์ผู้นี้ติดไหมฮะติดอืโอฮะมันมีลองลองคุณหมอลองช่วยแบ่งได้ไหมครับว่าเชื้อราเนี่ยมันมีเ <c oughs> ชื้อราประเภทอะไรบ้างเชื้อราในโลกนี้นะครับเชื้อรามันมีประมาณหนึ่งแสนชนิดกรับนะครับแต่ว่ามีไม่เกิน500ชนิดที่ก่อโรคในคนอื เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเชื้อราก่อโรคในคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับแต่ว่าเชื้อราเชื้อราของข้าเชื้อราในโลกนี้เพราะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเชื้อราซึ่งมันอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาศัยขึ้นตามที่เราเรียกว่าเป็นสารอินทรีย์ใช่ไหมครับซากพืชซากสัตว์หรือว่าไปขึ้นตามอาหารทำา ให้พวกอาหารนอะไรพวกนี้เนี่ยบูดเน่านะครับกลับส่วนใหญ่จะเป็นยในกลุ่มนั้นอก็เห็นเชื้อราที่เป็นประโยชน์ก็มีนะอย่างยีสต์ที่เป็นเชื้อราขายชิ้นหนึ่งแพงๆอันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งก็มีไม่เยอะก็คือเป็นเชื้อราซึ่งเอามาในการเขาเรียกว่าอะไรในการผลิตอาหารใช่ไหมครับทำซีอิ๊วทำชีสนะครับเบียร์พวกนี้เขาจะมาย่อยสลายพวกจุลินทรีย์อีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะ ครับก็ย่อยย่อยเปลี่ยนในสารประกอบบางอย่างนะส่วนใหญ่ก็คือเปลี่ยนจากน้ําตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์หรือว่ากลายเป็นซอสอะไรพวกนี้เนี่ยอีกทีหนึ่งนั่นก็อีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาของเชื้อราะที่ที่จะเป็นอันตรายต่อคนเนี่ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นพลเมืองส่วนน้อยของเชื้อราทั้งห้าร้อยชนิดแต่ว่าเชื้อรานี่เขาถือว่าเป็นสังคมคนดีนะมีเพียงกลุ่มเล็กๆใช่ไหมที่จะเป็นภัยต่อมนุษย์นะก็ถือว่า เชื้อราส่วนใหญ่นี้มีประโยชน์กับเรามีประโยชน์ส่วนใหญ่นะมันช่วยย่อยสลายพวกขยะอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่ามันช่วยลดขยะในโลกนะครับต้องทำวามเข้จใจตรงนี้ด้วยส่วนน้อยแค่นี้เองที่ที่มันก่อโรคครับแล้วก็จํานวนไอ้พูดถึงเชื้อราที่ก่อโรคพวกนี้เนี่ยมันก็มีปะปนอยู่ทุกหนทุกแห่งเหมือนกันนะลอยอยู่ในอากาศเนี่ยในอากาศนี่ก็มีเชื้อราบางชนิดก็ก่อโรคหมายถึงว่าเราดูแลรักษาสุขภาพดีรักษาความสะอาดดีบางทีเข้ามาทางอากาศนี่เราก็มีโอกาสได้ ถ้าปูมด้านทานเราไม่ดีพอใช่ครับก็คือมันมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วเราสูดหายใจเข้าไปเนี้ยทุกวันทุกวันแต่ถ้าร่างกายเรามีภูมิด้านทานปกติอย่างผมอย่างคุณับอย่างนี้เนี่ยถึงสูดเข้าไปเนี่ยร่างกายมันก็ขจัดค่าเชื้อออกไปได้เองไม่เป็นอันตรายถ้าจะเป็นจะายปัญหาก็คือในคนที่มีภูมิด้านทานบกพร่องอย่างเช่นเป็นเอสคนที่เป็นมะเร็งคนที่ได้กำลังได้รับเคมีครับ พวกนี้เนี่ยภูมิต้านทานจะต่ําลงหรือว่าไม่มีเลยพวกนี้เนี่ยอพอรับเชื้อเข้าไปเนี่ยเชื้อมันก็เข้าไปเจริญเติบโตงอกงามไองเชื้อราที่อยู่ในอากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปถ้าภูมิต้านทานเราไม่ดีหรือบางคนเป็นเอสกําลังทําคีโมโรคมะเร็งอะไรอยู่เนี่ยนะมันจะเป็นเชื้อราประเภทไหนแล้วมันจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรได้บ้างเอออันตรายนี่เยอะอนะใ,ในกลุ่มนี้เพราะว่ามันบา,บ,าบางชนิดเนี่ยทำให้เกิดโรคซึ่งกระจายไปทั่วทั้งตัวครับนะครับ รวมทั้งไปที่ปอดไปที่สมองโอแต่ส่วนใหญ่ได้ยินว่าเชื้อราขึ้นสมองเสียชีวิตเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับก็ที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆว่าคนที่ไปตกน้ําตกท่าช่วงน้ําท่วมปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับว่าไปมุดน้ําหรือว่าไปเล่นน้ําที่ที่มันท่วมพวกนี้ก็สาลักน้บสําลักน้ําแล้วก็เชื้อรามันก็หลุดเข้าไปแล้วก็ขึ้นสมองเสียชีวิตอ่ะยังเคยก็มีกรณีนักร้องดัง อันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมคระบใช่นรฮะอ๋อนั่นก็เขาก็ไปขับรถตกคูน้ําเน่าเราไปสาลักน้ําคลําเข้านั่นก็เชื้อราขึ้นสมองเลยนั่นก็เผอิญโชคร้ายมากๆใช่ไหมครับก็ถือว่าคนไข้พวกนั้นเนี่ยเขามีภูมิต้านทานปกติแต่บังเอิญเชื้อมันทะลุขึ้นสมองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านเลยนะฮะโอ้โหนี่ซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถูกรางวัลแบบที่หนึ่งที่สองเลยนะฮะที่จะเกิดอาการอย่างที่นักร้องดัง ได้ประสบมาใช่ไหมครคราวนี้นอกจากอากาศแล้วทั่วไปเห็นนะคุณหมอบอกบนพื้นดินบนอะไรต่างๆในน้ําตามพื้นดินนี่ก็มีเชื้อราเต็มไปหมดมแต่ส่วนใหญ่มันไม่ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมครับครับแต่ว่าจะก่อโรคอย่างในน้ําช่วงน้ําท่วมปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ที่ที่กลัวๆก,กันว่าไอ้เชื้อราที่มันขึ้นตามผนังบ้าน บ้านที่น้ำท่วมอะไพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายอย่างที่บอกแล้วมันบางชนิดที่จะก่อโรคแล้วมันจะก่อโรคเฉพาะในคนที่ปูมทานทานไม่ัีเท่านั้นเองอเพราะนั้นจริงๆเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับคนปกติที่มีสุขภาพปกติทั่วไปนี่ก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่างเห็ดนี่ก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วมีบางท่านบ้านน้าท่วมเนี่ย เฟอร์นิเจอร์ไม่ไม่ขนย้ายและตั้งอยู่โอ้บอกตอนนี้กลายเป็นที่เพาะเห็ดไปหมดแล้วก็คือเชื้อรานี่เองนะฮะใช่ครับอ๋อผู้นี้อันตรายไหมหรือเราจําแนกไม่ได้ว่าเป็นเชื้ออะไรเห็ดเห็ดเนี่ยมันก็มีชนิดที่ทั้งมีพิษไม่มีพิษใช่ไหมครับแต่ก็คิดว่าเห็ดที่มีพิษเนี่ยมันมีมากกว่าที่ที่ไม่มีพิษที่ไม่มีพิษก็อย่างที่เราทราบใช้เป็นอาหารได้รแต่ว่าถ้าเห็ดที่ขึ้นตาม ของผูๆเน่าๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อืแม้แต่ฟังคุณหมออย่างนี้ก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะเจอโรคภัยไข้ขเจ็บที่มาจากเชื้อราอแล้วก็กลายเป็นโรคผิวหนังโรคอะไรต่างๆนี่มันก็ง่ายมากนะฮะทั้งอากาศทั้งพื้นดินทั้งน้ํานี่มีโอกาสที่จะสัมผัสได้หมดเลยนี่มีโอกาสสัมผัสมากแต่ว่าโอกาสที่มันจะก่อโรคก,กับเราก็ถือว่าน้อยมากมนะครับแล้วก็ในใน,ในสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกแล้วตามดินอะไรพวกนี้มันก็มีเชื้อแกลกอยู่แต่นี้ถ้าเราไม่ได้ไป สัมผัสหรือว่ามีรอยปริแตกบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยเชื้อมันก็ทะลุเข้ามาผิวหนังเราไม่ได้ครับนะครับโอ้แต่ว่าท<ม>ั้งมีมีรอยเการอยถลอกพวกนี้เนี่ยเชื้อกรากมันก็สามารถจะผ่านเข้ามาครับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็พอจะ,อะได้ทราบนะครับว่าที่มาของโรคภัยที่จะมากระทบหรือว่ามาทําให้เรามีอาการเจ็บป่วยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเชื้อราแล้วจะมาสู่ผิวหนังของเรา นะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะต้องเรียนถามคุณหมอว่าจะต้องระมัดระวังดูแลกันอย่างไรแล้วก็จะเป็นเนี่ยจะรักษาอย่างไรด้วยนะครับคง,คงจะมี2คําถามสําคัญนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยปต,ตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w w w ร์ลไวด์เว็บบกอกว .com ช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้เรามาถอดสลักกันว่าด้วยเรื่องของโรคภยัยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังนะครับในช่วงฤด,ดูฝนอย่างนี้นะจะมีโรคอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เมื่อเป็นโรคภัยดังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะป้องกันไม่ให้เกิดอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นแล้วจะรักษากันอย่างไรนะครับวันนี้ได้เรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานโ,โรคติดเชื้อสถาบันโ,โรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอโควิดคำพภีาพาพมาสนทนากันขออนุญาตเรียนถามต่อนะครับว่าถ้าหากเนี่ยไปติดเชื้อรงเชื้อราเข้าเนี่ยนะฮะหรือว่าป้องกันเอาเอาป้องกันก่อนจะไม่ให้ไอเชื้อราต่างๆเนี่ยมามาทําให้เราต้องเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโ,โรคผิวหนังเนี่ยจะต้องดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับก็อาศัยการดูแล สุขอนามัยพื้นฐานนะครับก็คืออาบน้ําทําความสะอาดอย่างน้อยเวะลาสองครั้งครับแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะมือเราก็มีโอกาสไปสัมผัสใช่ไหมครับ,รบสิ่งแวดล้อมที่สกรปรกที่มีเชื้อราแล้วก็มาท้าเผลอมาคุยแคะแกะเก่ากรับมันก็เกิดทางเข้าของเชือ้อเนี่ยได้ครับ,รบที่สําคัญต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็หยาดใช้มือเนี่ยมาคุยแค่แกะเก่าตามผิวหนังถ้าไม่จับมือดิคันนี่เกาอะไรอย่างี้หยาดต้องพยายาม ลักษณะนี้ใย่ี็ต้องระวังบ่อยๆต้องล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วก็เสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะชั้นนอกชั้นในก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับเสื้อผ้าเสื้้อผาไม่แห้งอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็คือพยายามมีเสื้อผ้าหลายๆชุดชั้นไหนเนี่ยให้หลายๆชุดเลยเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ตาก ตากเนี่ยก็ควรจะให้โดนแดดให้แห้งด้วยแดดครับอันนี้เนี่ยมันแสงแดดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยฆ่าเชื้อนะครับทั้งแบคทีเรียเชื้อรานไม่มีมก็มีต้องย้อน,นก็มีเครื่องอบผ้าเครื่องอบผ้าหรือว่าถ้าคุณต้องตากตาก,ตากแดดเออไม่ใช่ตากแห้งในช่วงอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะตอ้องตากในห้องหลายๆวันหน่อยให้มันแห้งจริงๆนะครับหรือว่าใช้เครื่องอบผ้าอะไรพวกนี้ก็โอเคครับนี่เรื่องการดูแลรักษา นะครับแล้วก็อย่าพยายามไปแชร์ใช้ข้าวของกับคนอื่นนะเสื้อผ้าชุดชั้นในผ้าเช็ดตัวพวกนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีความนิยมไปเล่นฟิตเนสไปว่ายน้ําไปซาวน่าเลยพวกนั้นก็ต้องระวังต้องใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันบ้างห้องน้ําร่วมกันอะไรอย่างงี้นะต้องระมัดระวังต้องระวังเหมือนกันพอไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านควรจะอาบน้ําใหม่ลอกเท้าครับ โอ้บางท่านเล่นกอล์ฟเข้าไปในคลับเฮาส์ก็ต้องไปอาบน้ําอาบถ้าเวลาเล่นกอล์ฟเสร็จนะใช่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันระวังเหมือนกันทางที่ดีนี่พกข้าเรื่องช้เครื่องใช้ส่วนตัวไปดีที่สุดใช่ครับแล้วก็แหล่งไอสถานที่พวกนี้เนี่ยแหล่งที่จะมีเชื้อมากที่สุดก็คือตามพื้นกับตามพื้นที่ชื้นๆพื้นในห้องล็อกเกอร์อ๋อพื้นห้องน้ำที่าห้องอาบน้ำเนี่ยนะ โอ้บางทีไม่มีรองเท้าแตะไม่มีรองเท้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะใช่เดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าอันตรายเดี๋ยวจะติดมาทั้งเชื้อราติดทั้งเชื้อไวรัสที่เป็นทําให้เกิดหูดพวกนี้มีโอกาสที่ติดอ๋อหูดนี่เป็นเชื้อไวรัสเป็นไวรัสมันก็ล่วงหล่นอยู่ตามพื้นอะไรพวกนี้จากคนที่เขาเป็นอยู่เขาก็เดินเดินไปพวกนี้สะเก็ดผิวหนังที่มีไวรัสมันก็ล่วงหล่นเราเดินไปเหยียบซ้ำก็อาจจะรับเชื้อเข้ามาอีกโอ้อันนี้ต้องระวังมากเลยนะครับ ออันนี้ก็คือกรณีที่เราต้องระวังป้องกันไปลุยน้ําอะไรต่างๆนี่ก็ต้องต้องต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าไม่มีไม่มีรองทงรองเท้ายางก็กลับมาต้องรีบร้างทาความสะอาดใช่ครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะล้างอกให้ให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าพยายามสวมรองเท้าแล้วก็เดินเดินลุยน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวรองเท้าจะพังแล้วมันก็ความอับชื้นเดี๋ยวเชื้อราก็ขึ้นที่รองเท้าอะไรพวกนี้อีกครับครับแล้วก็คนที่เป็น แล้วก็ควรจะทําความสะอาดรองเท้านะครับถ้าอย่างเช็ดล้างไม่ได้อย่างเป็นรองเท้าหนังอะไรพวกนี้ก็เอามาพึ่งแดดบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรพวกนี้นะครับเพื่อฆ่าเชื้อราซึ่งมันอาจจะอยู่ับข้างในนะครับเอาละคาวนี้สมมุติว่ามันเกิดติดเชื้อรามาแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะครับเกิดอาการคันเกาอะไรขยเยรเลยนะฮะหรือว่าน้ําตามซอกเล็บไปลุยน้ําเสียมานะน้ํากัดเท้าหรือเปล่าไม่ทราบเกิดอาการคันอย่างเงี้ยคันคันแสบแสบในเบื้องต้นเนี่ย จะต้องจะต้องมีการปฐมพยาบาลอย่างไรแล้วก็ควรจะต้องไปหาหมอเลย<ม>หรือไม่ครับถ้าเป็นน้อย,อยเป็นอยู่ที่เดียวมีอาการคันไม่มากนะครับไม่มีอาการปวดหรือไม่มีไข้อะไรพวกนี้เนี่ยก็เราสามารถจะดูแลตนเองก่อนได้ทำอย่างไรครับนะครับก็คือถ้าสงสัยเป็นพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ก็อาจจะไปที่ร้านขายยาก่อนนะครับอขอซื้อยาทาฆ่าเชื้อราอ นะครับครับอกมาลองลองบอกเป็นสัจกรครับว่าเป็นยาฆ่าเชื้อราที่เวลาวีผื่นคันอะไรย่างี้พวกนี้ใช่ไหมฮะออก็ไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงเพราะว่าไม่ใช่ยาทาแก้คันนะครับยาทาที่สรรพคุณว่าทาแก้แพ้แก้คันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสเตียรอยอ๋องั้นพวกนี้สเตียรอยถือว่าเป็นยากดภูมิครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเอามาใช้ทาโรคติดเชื้อโ นะครับไม่ว่าจะติดเชื้อราเชื้อแบคที ria หรือว่าติดไวรัสเป็นเลิมอะไรพวกนี้นี่ห้ามทาสเตียรอยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อราเนี่ยควรจะระบุไปเลยว่าขอยาทาฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อรานะครับอเอามาลองใช้ดูครับนะครับสักอาทิตย์หนึ่งถ้าถ้าดีขึ้นก็ควรจะทาต่อเนื่องกันนะครับอ,อย่างน้อยเนี่ยสองอาทิตย์นะครับ แล้วค่อยหยุดทาหรือว่าทาจนกระทั่งผื่นหายไปแล้วเนี่ยให้ทาต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ครับนะครับเพื่อให้ชชว่์ว,ว่าเชื้อถูกฆ่าหมดจริงๆถึงค่อยหยุดครับแต่ว่าถ้าทาไปแล้วอาทิตย์หนึ่งอาการไม่ดีขึ้นมีการลุกลามก็ควรไปพบแพทย์ครับก็ต้องไปหาหมอเห็นว่าที่สถาบันโรคผิวหนังของคุณหมอนี่ก็เป็นทั้งหน่วยวิจัยอบรมแล้วก็รักษาด้วยใช่ครับรักษานี่เยอะเลยล่ะฮะ เยอะเลยครับอันนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากว่าคงจะมีหลายๆโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเขาคงจะรับมือไม่ไหวแล้วต้องส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออไอการส่งต่อเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนน้อยนะส่งต่อจากโรงพยาบาลอ๋อส่วนมากนี่เขาจะเจาะจงมาที่สถาบันเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาคงเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยก็ก่อตั้งมา40ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ ตามชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นสถาบันโรคผิวหนังครับนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นสถานโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศทางด้านโรคผิวหนังคือมาก็ที่นี่แหละตรงตรงเพ่ง,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 งที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าเชี่ยวชาญที่สุดละเรื่องโรคผิวหนังอ๋อมีคนไข้ก็มากนะครับปีปีหนึ่งปีปีหนึ่งก็เป็นแสนหลายแสนคนเป็นแสนแสนคนวันวันหนึ่งวันหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ต่อวันก็เกือบพันคนครับครับ เราเจอเคสง่ายสุดนี่ก็คือโรคผิวหนังธรรมดาทั่วไปนะฮะกากเกลื่อนพวกนี้นะฮะสังคังอย่างที่คุณหมอว่านะไอ้อพวกนี้หมูหมๆใช่ไหม <laughs> นะฮะยากๆเลยเนี่ยเป็นพวกอะไรบ้างที่คนไทยเป็นกันโรคผิวหนังโรคติดเชื้อทางผิวหนังเนี่ยโรคติดเชื้อยากๆเออมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคติดเชื้อในส่วนลึกของร่างกายคือติดเข้าไปในใต้ผิวหนังนะฮะ ใต้ผิวหนังหรือว่าบางชนิดนี่ติดเชื้อลูกลามกระจายทั่วตัวออย่างเช่นที่เจอในคนไข้ที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีถ้าพวกนี้เนี่ยต้องรักษาเนี่ยก็ให้ยาทานี่ไม่พออก็ต้องให้เป็นยากินหรือว่ายาฉีพวกนี้อาจจะติด HIV AIDS พวกนี้ใช่ไหมครับมีบางส่วนซึ่งติด HIV แต่บางส่วนก็ไม่ได้ติด HIV ก็เป็นอ๋อเรอฮะนะครับก็เกิดอาจจะมีภูมิพงภูมิแพ้ที่ทําให้วโรคผิวหนังลูกรามนี้มีไหม เอ,อ่อมีแล้วก็บางบางส่วนนี้ภูมิเขาปกติแต่ว่าพเพออิญว่าเอาไปได,ได้รับเชื้อจํานวนมากเข้ามามนะเข้าไปทางปอดอ,อย่างนี้เนี่ยแล้วก็กระจายไปที่สมองเลยอย่างงี้ก็มีครับเหมือนกันในพวกนี้เนี่ยการรักษาค่อนข้างจะยากใช้เวลาครับบางทีก็หนึ่งถึงสองปีนะครับ,รบที่ต้องกินยาโรคผิวหนังเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหม โดยปกติมีครับแต่ว่ามีมีไม่กี่โรคมีไม่ไม่กี่โรคถ้าภูมิต้านทานเราปกตินะไม่ได้มีโรคร้ายอะไรนะอันนี้ปกติแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นคลาชีวิตคนใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะพวกโรคเชื้อราอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะยิ่งถ้ารีบมารักษาเนี่ยก็จะรักษาหายได้เร็วครับนะครับครับเอาละครับแหมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมของเราคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับโรค ที่เป็นโรคติดเชื้อทางผิวหนังที่มาพร้อมกับฤด,ดูฝนเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับนายแพทย์โควิดคำพิลาพาครับขอบพคุณนะครับแล้วก็หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวนะครับทางนายแพทย์โควิดและผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ